โตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสทีมแฮร์รี่พอตเตอร์แม่น้อยโคฟเป็นมกนาการโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสทีมแฮร์รี่พอตเตอร์แม่น้อยโคฟเป็นมกนาการโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสเรื่องปาร์ตี้บ้านนี้จัดเต็มเสมอทั้งเรื่องทีมการแต่งกายเรื่องความบันเทิงเรียกว่าพร้อมฟอร์มไม่แผ่วเลยล่าสุดจัดงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์แต่ครั้งมาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งสาวนิชาก็ไม่พลาดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยอ่านข่าวโตโน่เสียอาการโดนจี้ถามรักนิชาไหมยอมรับแม่ชงเข้มอ่านข่าวโตโน่ควงนิชาร่วมทอดกฐินทำบุญร่วมชาติแฟนคลับฟินใครแต่งเป็นใครต้องดูกันเอาเองแต่ที่แน่ๆงานนี้แม่น้อยสุดลมโชยโคฟเป็นศาสตราจารย์มกนาการซึ่งแม่น้อยโพสต์ในไอจีคุณเซอร์7บอกเอาไว้ว่าศาสตราจารย์แม็กโกนากอลตรวจความเรียบร้อยของโฮกวอตส์และอีกโพสต์หนึ่งได้อวยพรให้กับทุกๆคนมีข้อความว่า Merry Christmas มีความสุขกันทุกๆคนนะคะส่วนในไอจีพี่เมย์มาเอนาลินทอนขีดล่างแฟมิลี่ผู้จัดการนั้นก็ได้โพสต์รูปปาร์ตี้ไว้ด้วยพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเรื่องทีมแต่งเต็มไว้ใจบ้านเราค่ะ555 Merry Xmas and Happy New Year ว่าแต่ตอนนี้เจ็บคอมากหัวเราะหนักแย่งกันคุยหนักกินก็หนัก555สนุกมากกบแฮปปี้เวอร์ตลกหนักหน่วงจริงๆมัมเจอสามสาวดรีมทำตกใจนึกว่าเฮือกสุดท้ายตลกดังอึ้งสอนอย่าอั้นอีกนึกว่าจะมาตายในรายการมัมถึงกับลั่นเจอช็อตสาวดรีมอั้นจำกลางรายการก้อยนัตตี้ดรีมมาซูเปอร์มัมสุดฮาโมเมนต์สุดฮาตลกซุปตามัมจกมกมาเจอกับสามสาวสุดฮอตก้อยอรัชพรนัตตี้และดรีมนอกจากพูดคุยกันในรายการซูเปอร์มัมปล่อยมุกฮากันรัวๆย้อนความเป็นเพื่อนของทั้งสามตั้งแต่วัยเรียนแถมมีการเชิญหนุ่มโอเล่ที่บอกว่าเป็นทีมงานมาเป็นแขกรับเชิญถ้าหนูรับพี่จะรับปะมิกกี้นอกใจไปรับดรีมยกนายหญิงน้อยก้อยลั่นจากนี้ไปรายการไม่มีมึงหม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงให้สาวๆชวนพูดคุยด้วยเรื่องความรักและถูกสาวๆจีบไม่ถูกใจหม่ำจนต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนโอเล่จะมานั่งให้สาวสาวจีบต่อดรีมถามว่าชอบให้คนเข้ามาจีบหรือไปจีบเองโอเล่ก็บอกว่าชอบให้คนเข้ามาจีบนัตตี้ถามบ้างว่าถ้าอยากให้โอเล่ชอบต้องทำยังไงโอเล่บอกแค่ยิ้มก็พอแล้วทำสาวสาวกรี๊ดกันใหญ่ส่วนก้อยบอกโอเล่ว่าเราชอบคนที่อ้อนอ้อนเราหน่อยได้เปล่าโอเล่มีร้องอุ้ยก่อนจะเข้าไปลูบไล้แขนก้อยทำเอาหม่ำถึงกับลั่นกลางรายการไอ้นี่ชอบถึงเนื้อถึงตัวตลอดเดี๋ยวก็โดนนิกกี้เตะปากถ้าหนูรับพี่จะรักปากก็ประมาณนี้ถามไปเรื่อยๆก่อนไล่โอเล่ไปได้แล้วก่อนหม่ำรับปากสาวๆจะไปออกถ้าหนูรับพี่จะรักปากด้วยก่อนจะมีการทดสอบความสนิทสนมของทั้งสามสาวรวยใจกันจริงหรือไม่ให้แต่ละคนต่างเขียนลงบอร์ดใครชอบอะไรเช่นภูเขาหรือทะเลโดยมีช็อตสุดฮาของสาวดรีมขณะกำลังนั่งเขียนแล้วเกิดจามเจ้าตัวพยายามกลั้นจามจนหม่ำตกใจถามว่าเป็นอะไรตลกรุ่นใหญ่บอกสาวดรีมถ้าจะจำก็จำไปเลยเหมือนคนใจจะขาดตายถ้าดรีมจะจำก็จำไปเลยรายการเราสบายสบายอยู่แล้วนึกว่าเฮือกสุดท้ายหาทั้งรายการสาวดรีมถึงกับยกมือไหว้หม่ำก่อนมัมจะหยิบน้ำมาให้ดื่มพร้อมบอกให้เช็ดปากกำชับอย่าไปอั้นจำอีกนะก่อนบอกว่าเมื่อกี้นึกว่าเฮือกสุดท้ายจะมาตายในรายการกูซะแล้วก่อนทำท่าล้อเลียนสาวดรีมอำเรื่องจามตลอดรายการ
ก้อยรัชวินเดินสายทำบุญแก้ปีชงให้พี่ตูนสามีหลังป่วยนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกยาวดาราสาวก้อยรัชวินเดินสายทำบุญแก้ปีชงให้ตูนบอดี้สแลมสามีหลังป่วยกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า2สัปดาห์ครบ2สัปดาห์แล้วที่นักร้องหนุ่มตูนบอดี้สแลมหรือตูนอธิวราคงมาลัยนอนพักรักษาตัวจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทอยู่โดยมีภรรยาคนสวยก้อยรัชวินคอยอัปเดตอาการและดูแลไม่ห่างล่าสุดวันที่24ธันวาคมสาวก้อยได้โพสต์ภาพที่ตัวเองไปทำบุญไหว้พระระบุข้อความว่าเดย์13เครื่องหมายตัวหนอนระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทนขอให้พระคุ้มครองนครักษ์และอยากให้หายไวๆเรียกว่าสีภรรยาทำทุกวิธีทางให้สามีที่รักกลับมาหายไวๆข่าวสดบันเทิงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งคู่นะจ๊ะกันพลอยเฉลยแล้วได้ลูกชายต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันพลอยเฉลยแล้วได้ลูกชายต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสคุณพ่อเห่อลงรูปตัวเองวัยเด็กกันพลอยเฉลยแล้วเฉลยเพศลูกต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสไปเลยสำหรับคู่รักกันกันตถาวรและพลอยอัยดาเผยรูปภาพอัลตราซาวลูกน้อยในครรภ์พร้อมแคปชั่นเฉลยว่าได้ลูกชายหลังจากอุบมานานนับ2เดือนกันพลอยเฉลยเพศลูกคืนนี้หลังอุบไว้2เดือนชาวเน็ตแห่เดากันเพียบปิดความลับหลายเดือนกันพลอยเฮลั่นท้องแล้วสุดตื่นเต้นโชว์ลูกฉลอง1ทศวรรษฮึบเพื่อลูกพลอยให้กำลังใจตัวเองหลังดราม่าถล่มสามีการเคลื่อนไหวโดยกันได้เขียนแคปชั่นถึงลูกชายวัยครรภ์6เดือนไว้ว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยันตีบ้าบี้กันเองพลอยเองพร้อมกับเผยรูปภาพตนเองในวัยเด็กหวังว่าลูกชายจะถอดแบบมาจากคุณพ่อซึ่งกันเขียนข้อความเพิ่มเติมว่ากันเองตอนเด็กการโปรยันตีบ้าบี้ดูเลยว่าลูกจะสนแค่ไหนมาเลยไอ้ลูกพ่อทำมาตรฐานไว้ละกันพลอยเฉลยแล้วในขณะเดียวกันคุณแม่พลอยก็ได้โพสต์รูปภาพลูกโป่งเผยว่าได้ลูกชายผ่านแคปชั่นโอ้ my baby boy การโปรยันตีบ้าบี้การโปรยันตีบ้าบี้เรียกว่าชาวเน็ตต่างพากันถูกชายกันเพียบต้นหอมเปลี่ยนดราม่ากันรัศมีแขพูดไม่ถูกหูเจตนาถูกต้องเปลี่ยนพิธีกรบั่นทอนไปต้นหอมออกโรงเปลี่ยนดราม่าแทนการพูดเหยียดรัศมีแขว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียยันไม่ติดใจเพราะคุยกันมาแล้วพร้อมแจงเหตุผลรัศมีแขหน้าเหวอถูกถามเพศปิดฉากการแข่งขันบนสังเวียนดารา10ไฟต์10ซีซั่น2จบลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผลปรากฏว่าทีมแบล็คได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่กระแสดราม่ายังไม่จบเมื่อมีชาวเน็ตเกิดการไม่พอใจการทำหน้าที่พิธีกรของกันกันตถาวรที่ถามนักมวยรัศมีแขว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียจนรัศมีแขถึงกับเพิ่งหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งก่อนตอบกลับว่าเฮ้ตัวเมียสิคะทำเอาโลกโซเชียลไม่เห็นด้วยกับการถามคำถามของกันที่เป็นการเหยียดเพศและอยากให้รายการเปลี่ยนพิธีกรใหม่ล่าสุดต้นหอมสกุลตลาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของรัศมีแขโพสต์ความในใจถึงเพื่อนรักว่าต้นหอมรู้ว่าในใจรัศมีแขสงสัยว่าเธอภูมิใจในตัวรัศมีแขแค่ไหนซึ่งต้นหอมบอกว่าภูมิใจในตัวเพื่อนรักมากไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่การที่รัศมีแขเอาชนะใจตัวเองได้มันยิ่งใหญ่กว่ารางวัลมากมายการที่เห็นหุ่นเพื่อนลีนได้ขนาดนั้นบ่งบอกถึงการซ้อมอย่างหนักและเห็นความมีวินัยตื่นตี5ไปซ้อมดูแลการกินการนอนให้อยู่ตามตารางซึ่งมันยากมากสำหรับคนอย่างรัศมีแข
เพราะแต่ก่อนบอกให้กินน้อยน้อยมาเป็นปีไม่เคยทำได้แต่การที่รัศมีแขทำเรื่องยากๆได้สำเร็จหมายถึงเพื่อนมุ่งมั่นต่อให้วันนั้นรัศมีแขแพ้ก็ชนะใจต้นหอมอยู่ดีการต่อยมวยของรัศมีแขสวยงามสุภาพถ่อมตนไร้ทิฐิและสุดท้ายต้นหอมภูมิใจในตัวรัศมีแขมากพร้อมกันนี้ต้นหอมออกโรงเคลียร์ดราม่าแทนกันกันตถาวรที่ถูกโลกโซเชียลถล่มหนักพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะออนแอร์รายการสด10ไฟ10ซีซั่น2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าคำถามกันได้ถามรัศมีแขว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียเป็นคำถามที่จะโยนเปิดตัวน้องปกป้องลูกชายบุญธรรมของต้นหอมในฐานะลูกเท่านั้นซึ่งภาพการเปิดตัวคือแม่คิงคองอุ้มลูกคิงคองมามันดูอบอุ่นและน่ารักโดยก่อนการเปิดตัวจริงมีการซ้อมกันอยู่แล้วกันเองก็เดินมาพูดกับต้นหอมและรัศมีแขว่าจะเปิดตัวแบบนี้ซึ่งเราสองคนไม่ติดและเห็นด้วยว่าน่ารักดีส่วนภาพที่รัศมีแขหน้าเวอตอนการถามเพราะจังหวะที่ถามเหมือนผิดคิวคล่องจังหวะกันนิดนึงเท่านั้นซึ่งคำพูดของกันอาจไม่ถูกหูใครบางคนแต่เจตนาเขาถูกต้องการเหยียดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ฟังไม่ยินยอมหรืออึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่ในเคสนี้ทางเรารับทราบอยู่แล้วและไม่ได้รู้สึกใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบและทำความเข้าใจไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดประโยคที่ว่าควรเปลี่ยนพิธีกรมันบั่นทอนกำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานทุกฝ่ายงั้นต้นหอมขอเป็นหนึ่งเสียงที่ให้กำลังใจทีมงานทุกคนเพราะต้นหอมเห็นการตั้งแต่จัดรายการวิทยุการพูดวกไปวนมาต้นหอมยังนึกในใจเสียดายหน้าหล่อหล่อจังดีเจไม่เหมาะจนวันที่มาดูการซ้อมรายการ10ไฟ10ต้นหอมเห็นกันบนเวทียังภูมิใจแทนที่มาไกลมากและกันเก่งมากซึ่งต้นหอมนั่งมองสลับว่าถ้าเป็นต้นหอมจะเอาอยู่ไหมคำตอบคือคงทำไม่ได้แน่นอนรายการสดยากอยู่แล้วแถมต้องถนอมน้ำใจคนแพ้ตลกก็ต้องมีเดี๋ยวมันเครียดเกินต้องคอนโทรลทุกอย่างใครว่ายังไงไม่รู้แต่ต้นหอมว่ากันเก่งและกันเป็นอาจารย์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นพิธีกรได้ละรวมทั้งตัวต้นหอมด้วยอายุไม่เกี่ยวที่ชั่วโมงบินวันนี้ชั่วโมงบินกันสูงมากนอกจากนี้ต้นหอมฝากถึงคู่ชกรัศมีแขอย่างเอ็กซ์ทิตินันว่าต้นหอมรู้ว่าพี่เอกต้องแบกความกดดันมากแค่ไหนแต่พี่โครสเจ๋งดั้งหักตั้งแต่ยก2แต่สวมหัวใจเพชรยืนได้3ยกใจพี่มันสุดยอดมากและพี่โครสสุภาพอ่อนน้อมแมทพี่น่าประทับใจและเป็นกำลังใจให้นะคะ